โอ้โหสนุกไหมครับเสียงดังมากสนุกไหมครับด้านหลังสนุกหรือเปล่าเสียงยิ้มง่วงนอนนะผมยังพูดตามนะครับผมพี่หนุ่มครับเพลงเรายังไม่หมดเท่านี้ใช่ไหมครับยังเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาฝากพี่ๆน้องๆชาวโคราชอีกจ้ะสักเพลงสองเพลงแต่ว่าโชว์ต่อไปนะครับผมถ้าใครไม่ขยับตัวแม่ตอนยิ้มหน้าผมขอให้อะไรนะหลายๆเพลงก็น่าจะร้องที่บ้านหรือเต้นเองด้วยถ้าไม่ได้จะจ้างผมไปก็พี่หนุ่มก็ได้ค่าตัวไม่แพงอะไรครับตีเหรอตีวันนี้มีแต่ใส่ตีเขาไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันได้ยังมาเลยครับผมสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
ซ้ำให้ผมด้วยนะครับนี่ๆๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอีกเออเนี่ยผมก็เจอเยอะกว่าเดิมแล้วเหรอต้องเหนื่อยเยอะมากเลยนะใครอยากได้ปะประมูลค่ะประมูลค่ะใครเอาเดี๋ยวๆใครอยากได้ประมูลค่ะใครอยากชนะใครอยากชนะมีใครต้องมาห้ามไหมคะมีใครจะสู้ใครจะประมูลเลยกล้ามากอยากได้ชนะมาเอาป่ะเออมาครับนะคืนนี้นอนฝันเลยของปอไม่มีแมวเหรอของผมลองผิดที่กลางนะครับผมเออเอาไหมเอาไหมไม่ยังไงฉันเอาฉันจะสอนเกี่ยวกับการปล่อยแล้วกันนะคะกว่าจะเลยนะคะวันนี้ทักทายกันแล้วมันไม่มาอยากให้มาอีกไหมจ๊ะขอ5ตัวหน่อยสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะบรรยากาศ CPF รางวัลของเราคุณบอกสุขให้กับประชาชนชาวโคราชค่ะทั้งหมดค่ะครับก็ดีใจนะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมมานะครับครับงานเล่นกลับไม่ได้แล้วครับงานแรกเราเจอกันค่ะนักลงจำพี่ได้ไหมอ๋อพี่ไม่อยู่ในความจำค่ะไม่พี่เปลี่ยนหน้าทุกเดือนผมจำไม่ได้เป็นมาครับพี่ก่อนหน้าใหม่คือจะมาหมายถึงว่าทิพย์แล้วเป็นไงครั้งที่2ครั้งแรกครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาอีกครั้งนะฮะก็คนน่ารักครับน่ารักไม่ใช่คนโคราชหรือพี่ก่อนนะผมฮะน้องปอว่าไงบ้างเอ่ยเป็นไงคะวันนี้โอ้โหแฟนคลับมากมายเลยสนุกสนานมากนะผมไม่รู้ผมสนุกคนเดียวหรือเปล่านะผมชาวโคราชสนุกไหมฮะสนุกไหมคะสนุกนะเออแล้วก็ไม่ได้ไปเจอกันนานแล้วนะครับผมใช่ครับผมสนุกไหมคะสนุกมากเลยปกติอะผมเคยอยู่ที่โคราชอยู่แล้วสำเนียงโคราชต้องเป็นยังไงถ้าถามโคราชก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะเพราะผมเป็นคนต้องถามแม่ผมเป็นคนเหนือแต่ว่ามาอยู่โคราชก็เลยพูดได้นิดหน่อยเป็นคนหลายจังหวัดมากเลยพอได้ไหมคะสำเนียงพอได้ไหมได้ไหมอะไรก็ดีนะคะเอาวันนี้สอบทวนนะดีใจมากๆเลยและที่สำคัญเราเจอกันบ่อยมากมาบ่อยๆนะได้เลยครับโดยเฉพาะว่าแกมั่นใจหรือยังว่ามาหาแฟนคลับแบบนี้ก็ขอนิดนึงได้ไหมล่ะนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมอคุณแม่ไปไม่เดี๋ยวมอคุณต้องไปเดี๋ยวมอไหนนะไปที่คุณแม่คุณแม่อยากไปให้กำลังใจได้ไหมเดี๋ยวคุยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะนี่คนจ้างเขาคนละเจ้ากันอันนี้เป็นของทีวีเขาแบบเติมชีวิตที่ดีตลอดเลยน้องตกหนักพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้นอนอยู่บ้านไปเอาล่าจะแบบว่าน้องมีแรงคอนเสิร์ตมาหลายวันแล้วเหนื่อยพักหลายวันพักหลายวันพรุ่งนี้ชวนน้องผมมาเดินเชิญมาเสียของเราเออไปไหมคะแล้วตอนนี้มาทั้งสองคนแล้วอีกคนมาอะไรบ้างเอาล่าสุดเลยก็ของผมนะครับชื่อเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันนะครับชื่อเพลงโสดก็เหงาเมื่อกี้ใช่ไหมก็เจ็บใช่เป็นโสดก็เหงาเหงามันจี๊ดมากเลยอ่ะคนที่โสดเหงาก็เจ็บทุกทีเจ็บมากถ้าคุณเพิ่งโสดดิฉันเพิ่ง24ชั่วโมงมันเพิ่งปล่อยเพลงไปก็ยังฝากเข้าไปกดดูใน YouTube ก็ได้นะครับผมจ้ะหรือว่าถ้าใครอยากที่คุณรู้สึกกับคอมนะครับหรือว่ากด2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับมีไม่ได้ย่อหอยย่อหอยหรอกอะไรนะกดอะไรนะคะดอกจันกด2 4ตัว2 4ตัวโทรออกโทรออกแล้วก็ให้น้องมาเซ็นเตอร์ขอเพลงสดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหน่อยว่าเออถ้าเกิดว่าไม่โทรนะไม่โทรนะไม่โทรนะกันแน่เลยนะแล้วน้องตุ่มนะพี่ผมก็ไม่เป็นไรหลอกกันเยอะๆหลอกกันเยอะๆเปิดฟังกันเยอะๆนะคะครับผมสุดเลยของฟ้านั่นเองฝากไว้ด้วยครับฝากตุ่มด้วยค่ะครับตุ่มจะร้องไห้กลับบ้านน้องตุ่มจ๋าซิงเกิลล่าสุดเลยฉันดูแล้วนางเอกน่ารักด้วยแหมในสิ่งที่เธอแบบเธอผิดนะฉันรู้แล้วนางเอกเป็นใครเป็นเพื่อนเธอหรือเปล่ารถเมย์ไงไปดูกันยังไม่ดูยังยังไงช่างตุ่มจ๋าครับก็เพลงที่สบายก็ซิงเกิลแรกซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็ซิงเกิลที่สองก็ปีหน้านะปีหน้าปีหน้าเร็วๆนี้ไงแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะปีหน้าแล้วนะซิงเกิลแรกบอกชื่อเพลงอีกสักหนึ่งครั้งค่ะครับก็สำหรับเพลงเพลงที่สบายครับก็เหมือนกันเลยฮะดาวน์โหลดเหมือนกันเลยด้วยเว็บบอร์ดทูมิวสิกกับคอมนะฮะกด2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงนะฮะชื่อเพลงครับใช่แล้วนะคะก่อนที่สองหนุ่มนะคะจะจากเราไปวันนี้นะคะให้ฝากอะไรฝากความรักไหมมีอะไรที่อยากจะบอกชาวโคราชไหมคะก็ต้องขอบคุณนะผมจังหวัดนครราชสีมานะครับร่วมกับ
CPF นะครับผมมีความสุขที่ชาวโคราชวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะกลับบ้านไปนะครับโหลดเพลงเยอะๆอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องนะผมเพราะว่าวันนี้เราจัดมาเต็มแล้วนะใช่แล้วผมมีหลากหลายเมนูให้เลือกแล้วเพราะมีเมนูใหม่เรื่อยๆเลยนะผมก็สามารถไปเดินดูได้น้องปอชอบทานเมนูอะไรคะนี่เลยล่าสุดที่มาอกไก่นะครับไก่ไทยเฮ้ยกับคุณที่รักสุขภาพครับอกไก่นะผมแล้วเขาไม่ใช่อกไก่แบบแห้งๆเป็นยังไงจ๊ะอกไก่ที่นุ่มมากๆดูคุณอยากทานนุ่มมากผมผัดไปแล้วเห็นไหมอยากกินนะสิไม่กินอร่อยจริงถ้าใครที่สมมติออกกำลังกายแล้วก็ทานหมกไก่เนี้ยไม่เป็นทางเลือกที่ดีมากเพราะว่าเขามีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่มันจะไม่กระด้างนะมันจะหมกไก่ที่นุ่มต้องลองดูต้องลองนะคะสำหรับเมนูนี้น้องปอชอบทานแล้วหนุ่มนะคะชอบทานเมนูอะไรครับก็ไส้กรอกครับผมไส้กรอกไส้กรอกคนนี้ดีนะใช่แล้วใช่แล้วเลือกให้นี่เลือกกับกินนะฮะเลือกกินกันเยอะแยะมากมายนะฮะค่ะวนไปวนมาก็ฝากไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะปอกับหนุ่มเนี่ยก็ชอบทานสินค้าของเรานะคะเมนูมากมายเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยวันนี้ไหนใครอยากให้นะคะปอและหนุ่มมาที่นี่ขอเสียงดังๆหน่อยเด้อโอ้ยยิ้มเหมือนยิ้มดีทุกอย่างใช่ไหมคือดิฉันว่าฝันถึงหนุ่มปอแน่นอนไม่ได้ฝันหรอกอยู่บ้านด้วยกันเด้อถามเขาได้ยังผมให้พี่หนุ่มอยู่ฝั่งไหนเนาะ